ศิลปินคนนี้นะครับเป็นศิลปินมาไวไปไวรุ่นใหญ่ในวงการตอนนี้แสบตากันทั้งฮอแน่นอนไปยังอย่างนี้เลยโฟโต้การ์ดนะครับว้าว TC TV นะฮะมี5แบบด้วยกันนะครับผมก็สุ่มๆกันไปแจกๆใช่ได้5แบบอาจจะต้องแบบหลายดูหลายรอบนิดนึงหัวหมอนี่สัตว์เวทีมันเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเคมีของมันยิ่งใหญ่สุดยอดมากมันเป็นกระบวนท่าที่ทำใน Impact แบบนี้ได้น้องสัตว์ทุกกระบวนท่าเลยชุดที่2ทีมเป็นยังไงแสบตาพูดแค่นี้คนอยู่ไกลก็เห็นชัดอ่ะแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเป็นคัสตอมสำหรับงานนี้เท่านั้นซ้อมรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะขึ้นกับครั้ง5ที่ตุกเลอร์เฟสนะครับกับทีม PO ไม่ทำที่อะไรนะเพลงสุดท้ายพระติดติดเขาจดมา2อาทิตย์แล้วผมยังผิดเท่าเดิมไม่รู้เป็นสมุดได้จดอะไรไปตอนที่ป๊อปนี่จดได้จดเพิ่มจดเพิ่มไอสัตว์แม่งไม่ได้เรียงท่อนแต่ท่อนหลักเนี่ยจดที่เรียงสมุดที่ใหญ่เลย1 2 3 4 5น่าไม่เอาอะไรแล้วอ่ะปล่อยกูไปปล่อยกูไปจำไว้เลยผมเล่นทุกท่อนนี่ไงบาร์กบาร์กวะเล่นรัดเล่นมึงรัดมึงเล่นกีตาร์ทุกท่อนนะวันดูทีที่กดให้แม่งนะวันถูกยังไม่ทีไม่ต้องกดนะทำเหมือนจะแกล้งคนเปิดดาต้าแต่เหมือนแกล้งตัวเองนะเพลงมาเลยนะครับผมวันนี้เรื่องว่าเช็ค data นี่เป็นแค่วันแรกของการเข้าห้องซ้อมที่ใหญ่ขึ้นครับจากห้องที่แล้วเป็นกองไฟฟ้าใช่ไหมห้องนี้ก็ได้อารมณ์กองคอนเสิร์ตใหญ่ไงแบบว่ากองชุดเป็นกองจริงพี่โตเป็นไงบ้างครับวันนี้ซ้อมไม่รู้เรื่องเลยจดที่อะไรมาวะเป็นไงพี่วันแรกที่เปลี่ยนมาเล่นตรงนี้มาซ้อมตรงนี้นะครับก็เป็นวันที่รัน data ทุกอย่างก็คือก็ต้องเช็คทุกเพลงเช็คบาลานซ์เพื่อให้ทีมจัด data เนี่ยเขาไปบาลานซ์ทุกอย่างให้มันลงตัวขึ้นมันคือแบบรันรวดยาวๆเลยเดี๋ยวชิบหายวันนี้นะฮะซ้อมกันตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มนะครับโอ้โห8ชั่วโมงนะฮะเกี่ยวกับเช็ค data แค่อย่างเดียวคือรันวันนี้สัมผัสทุกเพลงเลยทุกเพลงที่เล่นวันนั้นอะวันนี้เล่นแบบหมดแล้วเรียงกันด้วยนะหัวสุดท้ายเลย8ชั่วโมงในการรัน data เพื่อเช็คว่าขาดเหลืออะไรแล้วก็ทีมทํา data เค้าก็กลับไปที่บ้านเคลียร์ data ให้เสร็จพรุ่งนี้มาเจอกันอย่างนี้อีกทีนึงจากที่ซ้อมเมื่อกี้เป็นไงพี่ตอนที่ซ้อมเมื่อกี้คนใช่มั้ยเราเนี่ยประมาณเต็มร้อยคือพอมั้ยเราอยู่ประมาณสัก65แหละแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเชื่อว่าวันศุกร์เนี้ยจะ100แล้ววันที่ไปพีโพนี่ก็คือพร้อม100แล้ววันเล่นจริงนี่คือแบบเล่นแบบชิลๆได้เลยแต่พี่ตรงเป็นไงพี่เต็มร้อยพี่ตรงวันนี้เต็มร้อยเขาน่าจะมาสัก 7.5 ตอนแรกได้อยู่หลังๆแบบนานดูเหมือนเมาหมัดสติแบบสติไม่เอาแล้วโยนแล้วตอนแรกใส่สักประมาณ 50-60 ประมาณกันอยู่แต่ว่าเข้าใจเขาเหนื่อยมันตั้งแต่เที่ยงถึง58ชั่วโมงพรุ่งนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแขกรับเชิญของเราคนนี้ครับมาไวไปไว1คำใบ้แล้วนะปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จคุยกันรู้กันเอ้ยเหมือนรู้จักกันมานานอยู่แล้ว2คำใบ้อีกใบแค่นี้ครับมาก็ไวไปก็ไวแสดงก็ไวแขกรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นรุ่นใหญ่ในวงการตอนนี้ชนะการประกวดมามากมายเป็นแชมป์หลายสมัยของรายการหนึ่งชื่อเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่กับคุณรัตเนี่ยเป็นแฟนตั้งแต่ยังเป็นเขารู้ผมซูซีเดียวผมอ่ะมองลงไม่ต้องห่วงนะครับคุณแม่ของคนดีผมมาโอบอ้อมบ้านอยู่ซอยอารีชีวิตผมมารักสงบมหาตมะคันธีรักลูกคุณแม่ทุกชาติทอดธรรมยันติชาวนัวทุกคนครับครับวันนี้เราเอาของมาพรีเซนต์นะหลายๆคนอาจจะเห็นรูปไปแล้วครับผมก็มีเราจะมีเสื้อสินค้าของ TCTV นะฮะเห็นแบบในวิดีโอก่อนอันนี้ไปแล้วในอาร์ตเวิร์คด้วยแต่วันนี้ที่มีอยู่ในมือนี่ฟริงน้อยแก้วเก็บความเย็นนะฮะครับผม55บาทใช่ในราคานี้บางคนบอกว่าไม่ถูกนี้ก็คือเราอยากทำราคาแบบ555เพราะว่าเป็นการละครั้งแล้วเหลือเป็นการละครั้ง6อ่ะก็666แล้วเหลือการละครั้ง10เป็นไงก็100,000 กว่าบาทพอดีจะโชว์ฟังก์ชันอันนี้ด้วยว่า
มีหูอย่างนี้นะถือได้ยิ้วได้สบายสบายครับแล้วก็มีเปิดฝาได้อย่างนี้แต่ว่าปิดได้ไม่หกมีหลอดตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นหลอดแต่ว่าต้องต่อข้างในก่อนนะข้างในไม่ได้ต่อมาให้และสิ่งพิเศษอีกอย่างนึงนะฮะที่ได้เห็นตอนประชุมไปแล้วอย่าเคร่งเครียดเพิ่งออกจากเตาปิ้งร้อนๆมาเลยวันนี้มีของจริงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะครับผมโฟโต้การ์ดนะครับว้าว TCTV นะฮะมี5แบบด้วยกันนะครับผมก็คือเป็นแบบนึงคือรวม4คนอย่างงี้ใช่มั้ยวงแบบวงนี่รวมวงหมดแล้วก็อีก4อันก็แน่นอนก็คนละลายเลยดูด้านหลังอย่างงี้นะเป็นลาย TCTV จะถามว่าซื้อกี่บาทตรงเนี้ยไม่ขายครับผมไม่มีขายเราจะย้ายสตูดิโอนะครับ TCTV จากลาดพร้าวเอามาที่ Impact เลยครับให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันติดโลโก้รายการติดนู่นนี่แบบอินสตูเมนต์ทุกอย่างเป็นของรายการหมดเลยก็คือของต่างๆที่ทุกคนเห็นแล้วรู้สึกเอ้ยรีมายถึงนู่นอันนี้เทปนี้อันนี้ของพี่ดีมนี่อันนี้ของใครดีอันนี้ที่รายการชอบเซ็นเซอร์ไว้ดิจะเป็นของจริงแล้วจะได้เห็นกันแล้วก็อยากให้คนเข้าไปดูการไปชมกันถ่ายรูปได้สำหรับใครที่อยากเข้าไปดูมิวเซียมที่เราบอกเราจะมี QR code วางอยู่ข้างหน้ามิวเซียมนะฮะให้ท่านบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่คุณโดเนทปั๊บคุณจะได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นี้ครับผมและตอนที่คุณออกจากพิพิธภัณฑ์นี้เราจะมีกล่อง1กล่องคุณสามารถหยิบการ์ดนี้ออกมาจากกล่องได้3ใบไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาเลือกนะหยิบ3ใบก็3ใบนั้นเท่านั้นนะก็คือผสมๆกันไปแจกๆจะได้5ใบอาจจะต้องแบบดูหลายรอบนิดนึงหัวหมอนี่สัตว์โดเนทบริจาคครั้งนึงเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ได้แค่2นาทีเท่านั้นใช่เรามีเวลาจำกัดในบูธนะครับเพราะคนเยอะใช่ครับแบ่งๆกันดูนะครับใช่พนักงานน่ะเยอะครับคนไม่รู้จะเข้ามาพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนอยู่ติดบูธเมอร์ชานไดซ์ของเราเลยอันนี้มีจำนวนจำกัดต่อวันทำเท่ากันหมดเช่นเสื้อกับแก้วเหมือนกันนะครับมาเร็วก็ได้เร็วครับมาเร็วได้เร็วแล้วดันมีการ์ดบางใบที่เราเซ็นไว้ด้วยครับอ๋อเหรอใช่ฮะไอ้หัวหมออีกแล้วก็มาสุ่มมันได้ไปได้ไปนี่โอ้โหสุดยอดเลยยังไงเดี๋ยวไปร่วมกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ไปหาซื้อมาเชนไดส์ของเราของ TCTV ได้ในวันคอนเสิร์ตนะฮะวันที่3และวันที่4วันเสาร์เปิดบ่าย2ครับวันอาทิตย์เปิดบ่ายโมงตรงโอเคครับผมก็คือเข้าไปจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยมีเวลาสมมติไปถึงเร็วตั้งแต่บูธเปิดแต่ก็คือบ่ายโมงเนี่ยก็ต้องเปิด6โมงเนี่ยก็มีเวลา 4-5 ชั่วโมงก็เดินวนไปไหนมิวเซียมหมอนะเราศิลปินคนนี้นะครับเป็นศิลปินใหญ่แค่นั้นแหละคำใบ้อะแต่มันชัดนะคำใบ้อย่างเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรแต่ชัดโอ้โหแม่ตกปุ๊บไม่ได้ลงเลยลงเลยพี่ลงเลยแต่เดี๋ยวมีวนมาใหม่วนมาใหม่ให้ตอนวนมาใหม่ก็คือวนมาปุ๊บโบกมือปุ๊บแล้วลงเลยลงเลยแขกรับเชิญคนสุดท้ายนะฮะคำใบ้เวลาเขาออกมาเนี่ยแสบตากันทั้งฮอแน่นอนไปยังผมนี้เลยเตรียมพลังกรีดไว้ให้ดีเลยเดี๋ยวคอจะสั่นคอจะแตกเลยแสบตาปั้งกรีดปั้งอย่างนี้เลยฮะหลังจากดูครับดูแผนแบบเมื่อวานและแผนถังเวทีดูลูกเล่นที่เวทีทำให้มาได้แล้วเนี่ยคือผมว่าแม่งยิ่งใหญ่สุดยอดมากก็คือธีมที่ใช้คำว่าเฟสติวัลเนี่ยคำนี้มีความหมายเชิงตั้งแต่การเลือกเพลงการจัดสรรการเล่นเพลงแล้วแน่นอนก็คือฉากต่างๆแสงสีเสียงการจัดองค์ประกอบต่างๆเซ็ตมันแบบมันคือเฟสจริงๆเวทีมันเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเคมีของมันคือสมใจอยากเลยคือวิชวลต่างๆที่เราเคยบอกว่าคอนเสิร์ตก่อนเนี่ยมันมีข้อจำกัดครับคราวนี้คือพอกระบวนท่าแบบนี้มันเป็นกระบวนท่าที่ทำใน impact แบบนี้ได้เราสัตว์ทุกกระบวนท่าเลยเมื่อวานก็คือทุกทีมมาคุยกันเฮดทุกทีมป้องๆประชันหน้ากันแชร์ไอเดียทุกอย่างยิ่งทำให้เห็นและมั่นใจเลยว่าคอนเสิร์ตนี้แบบเยี่ยมมีแต่มืออาชีพทั้งนั้นครับคนที่เป็นหัวหน้าใหญ่ก็จะเป็นชาวนวยครับรับรองว่าถูกใจชาวนวยแน่นอนครับปิดการ์ดครับผมเอาจริงนะเห็นแค่เวทีเห็นแค่วิชวลต่างๆนะปิดเสียงอ่ะปิดเสียงร้องอ่ะยังดีเลยวันนี้ก็เป็นการซ้อมวีคสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะเข้าไปที่ Impact Arena ครับเราย้ายสถานที่นะฮะมาที่เรื่องบารีสคูลนะครับเป็นโรงเรียนสอนตีด้วยทันแซกนะฮะแล้วก็เป็นคริสตูดิโอด้วยขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับการพรีโปรดักชันการพรีโปรดักชันคือการที่เอาเราลองแบบใช้บอร์ดที่ใช้กับงานจริงวันนั้นแล้วก็ลองระบบกับสถานที่ประมาณนี้ก่อนก็ทำให้เราเห็นภาพใกล้เคียง impact มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เขาเรียกว่าวันตรวจสอบระบบว่าเพลงไหนที่ต้องซ่อมจุดไหนของไทย
ส่วนตัวก็เอาไว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการรันแบบทำทรงว่าเหมือนเล่นจริงเป็นครั้งแรกในวันเทคโนโลยีนะครับพอเข้าไป Impact ก็จะมีการรันทัวร์อีกรอบนึงก็ทำให้คอนเสิร์ตนี้เราได้ผ่านลิสต์ทั้ง60เพลงเนี่ยเยอะขึ้นประสบการณ์ในการรู้ว่าแบบเล่นผิดเล่นถูกอะไรเยอะขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมนะครับในการเล่น2รอบวันนี้นะครับนอกจากเราจะมาซ้อมแบบที่พี่ลักพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไม่รู้ว่าทันหรือเปล่ามีฟิตติ้งด้วยคือทีมสไตลิสต์เนี่ยเขากำลังแต่เอาเสื้อผ้ามาก็เสื้อผ้าเนี่ยเราเย็บใหม่หมดถ้าวันนี้ฟิตติ้งไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นแล้วก็เรามีถ่ายคลิปของบัตเวเซอร์ด้วยนะครับก็เป็นคลิปของสปอนเซอร์ที่น่ารักเรานะครับเดี๋ยวได้ดูกันคืนนี้สบาย1 2 3 4วางระบบใหม่ตอนนี้ถือว่ามีความคืบหน้าที่ดีค่อนข้างจะเซตได้เกือบทุกคนแล้วล่ะยังไม่คนหนึ่งแค่มันตกคนครับเออฉันตกคนครับมันเขาต้องหาเรื่องอะไรทะเลาะกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าเสียงกีตาร์ที่ออกมาในระบบในตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นตามที่เขาต้องการเรากำลังอัดเสียงที่เป็นว่าคิวนะฮะในหูเช่นบางทีเพลงมันเยอะใช่ไหมมันมีประมาณ60เพลงเลยแล้วเราทำใหม่หมดด้วยบางทีเราจำไม่ได้ว่าเฮ้ยถึงท่อนไหนแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นเสียงจำคอยบอกร้องเลยไม่มีใครร้องเลยวันนี้ก็เป็นการซ้อมวันท้ายๆของเรานะฮะวันนี้วันจันทร์ชีวิตจริงคือวันจันทร์แสดงว่าวันพฤหัสที่คุณดูเทปอยู่นั้นเหลืออีก 1-2 วันผมจะเล่นคอนเสิร์ตอย่างที่เคยเห็นกันแล้วใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเราจะมีการ์ดโฟโต้การ์ดนะครับที่ไว้สำหรับเข้ามินิมิวเซียมใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรมิวเซียมมินิมิวเซียมไลฟ์สไตล์โฟโต้บูธออฟดอร์สตูดิโอหรือว่าโมบายสตูดิโอก็ได้ครับแล้วแต่ชื่อนะฮะแล้วแต่วันไหนจะเรียกอะไรนะฮะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ราชการของเรากิจกรรมนั้นซึ่งเราจะมีแจกนี่นะครับโดเนท1ครั้งใช่ไหมแล้วก็จะมี3ใบที่เราบอกว่ามันจะต้องมีแบบที่มันเป็นแรงหน่อยก็คือแบบที่เรามีเซ็นกันไว้นะครับวันนี้ก็มานั่งเซ็นกันนะครับคนละ100ใบเท่านั้นครับก็คือส่วนตัว100ครับผมแล้วก็ส่วนวงเซ็นรวมมี100โอ้โหเท่ากับว่ามี500ใบที่จะมีลายเซ็นที่มีลายเซ็นจาก 250,000 ใบนะครับไม่ทําดิสะสมไม่ครบ5แบบกันนะครับถ้าเกิดว่าใจถึงพอแต่รับรองว่าทั้ง2วันนะครับไม่มีวันไหนหมดเราแบ่งวัน2วันเท่าๆกันอยู่แล้วครับแล้วก็มีแก้วมีเสื้อใช่มั้ยครับและนอกจากนั้นนะฮะใครที่อยากได้เสื้อเอี่ยวเองนะครับคุณพูดที่ TV ก็บอกมันแฝงซึมอยู่ในทุกที่เลยตอนนี้เขาโปรโมทในออนไลน์นะโปรโมทแล้วเหรอเสื้ออะไรเสื้อเขาอ๋อโปรโมทก่อนเราอีกว่าวะเราก่อนใช่ไหมมีรักษาระยะที่เฮียพรุ่งนี้ครับก็เตรียมรับศึกใหญ่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจะมาทั้งหมดเลยตั้งแต่ว่าโชว์ดีเรคเตอร์ทีมงานสมอลรูมคนทำแสงทำเสียงทำสีทำไฟทำทุกอย่างทำกราฟิกแล้วก็เราจะรันยาวด้วยเขาเรียกว่าเต็มระบบในการรันนะครับก็คือรันที่นี่หนึ่งครั้งแล้วก็ impact อีกครั้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการฟิตติ้งเสื้อผ้าอีกตื่นเต้นมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าที่ตรงบอกนะครับชุดของพวกเรามีครั้งเดียว1ตัวในโลกใน1โชว์นะครับเพราะฉะนั้นรอดูว่าออกแบบจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มรันกับโชว์ดีเรคเตอร์แล้วก็ทีมประสานงานทุกฝ่ายวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็น OB ก็คือพูดง่ายว่าก็คือคนที่ส่งภาพขึ้นมาบนจอข้างเวทีนะครับต้องมาดูซ้อมด้วยเพราะไม่งั้นจะได้รู้ว่าใครร้องใครไม่ร้องจะได้ตัดภาพขึ้นเวทีถูกครับเพราะวันนี้ครบทุกฝ่ายครบทุกภาคส่วนนะครับรันไปแล้ว4ชั่วโมงฮะคิดว่า4ชั่วโมงก็เป็นจังหวะที่กำลังดีมันมีช่วงพักด้วยมีรับร้องสลับกันไปสลับกันมาก็น
เนี่ยเสียงโอเคอยู่ได้หลอกต้องตัดให้มากกว่านี้ครับเพราะว่าวันนี้พูดเยอะไปแล้วก็ต้องแบบเอ้ยตัดกันนิดนึงอันไหนลบตัดได้ก็ลบไหนลบได้ก็ลบนะครับแล้วเจอกันครับชาวนัวคอนเสิร์ตนี้ทุ่มเทเพื่อคุณเลยนะครับอีก2วันเล่นคอนเสิร์ตแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไงก็แบบมันเวลามันรันทีนึงก็นึกถึงว่ารันก็รันคอนเสิร์ตแล้วยาวมากๆทีนึงก็คือแบบคนนี้คือน้องกระจิ๊บนะครับเป็นสไตลิสต์ของเรานะครับผมวันนี้ชุดแรกบอกไม่ได้เพราะว่าอย่าต้องมาโดดเองที่คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นแล้วชุดที่2ชุดที่2ธีมเป็นยังไงแสบตาพูดแค่นี้อาจจะเพราะว่าสีสะใครด่าว่าแซวไม่แสบตาจริงแล้วชุดที่3เป็นยังไงสนุกค่ะสนุกสนานสดชื่นชุดคอนเสิร์ตทั้งหมดของเราในคอนเสิร์ตเนี้ยของทั้ง4คนกระจิ๊บคัสตอมเมดเองนะครับลายพวกนี้กระจิ๊บเขาเพ้นท์เองนะก็คือเขาเรียกว่าแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเป็นคัสตอมสำหรับงานนี้เท่านั้นหลังจากที่ฟิตติ้งชุดลงไปก็รวมๆผมรู้สึกพอใจนะเพราะว่ามันสบายแล้วก็ได้ความผมว่ามันเหมาะกับคอนเสิร์ตคนอยู่ไกลก็เห็นชัดอ่ะเออมันดีเรามาซ้อมรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะขึ้นกับครั้ง5ที่ตุกเลอร์เฟสนะครับกับที่ PO ก็คือเป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนเฝ้าคอยแล้วก็ยอดไลค์ยอดแชร์สูงมากนะครับหลายคนเคยอาจจะดูแต่ในออนไลน์รอบนี้ได้มาดูของจริงครับรับรองว่าอิ่มเอมคุ้มค่าบัตรทุกบาททุกสตางค์ครับแค่เข้ามาตรงนี้ก็ขนลุกแล้วครับสวัสดีครับครับเป็นคอนดักเตอร์ TPO วันงานแล้วเป็นคอมโพเซอร์ด้วยนะครับนี่คือพี่ออมทำเยอะใช่ป่ะครับผมก็รวมพลังกันหลายมือเหมือนกันในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมาบางเพลงที่แบบท่านผู้ฟังเคยฟังไปรอบที่แล้วก็เลยแอบเอาบางส่วนอันนั้นมาให้คุณหูกันนิดนึงแล้วก็เขียนหลายอย่างใหม่เข้าไปเลยประมาณนั้นแล้วก็มีหลายเพลงไม่ได้มีในงานรอบที่แล้วแล้วก็มาเป็นรอบนี้ด้วยซึ่งอย่างนี้เยี่ยมครับนี่ครับเดี๋ยวเจอกับ TPO ด้วยนะครับครับผมเยี่ยมเลยแล้วแต่ขนลุกแล้วอ่ะเล่นเองขนลุกเองครับผมแล้วถ้าเกิดว่าไปแบบผ่านเวทีใหญ่ๆอันนี้คือฟังสดๆนี่เป็นอย่างนี้หรือว่าถ้าผ่านโอ้โหซาวด์แล้วสุดยอดแน่นอนคุณโตขนลุกไหมฮะขนลุกมากเป็นไรครับผมปวดฉี่มากเยี่ยมเลยครับหนาตัวอะไรล่ะจำพร้อมไหมเมื่อกี้ฟังแล้วเป็นไงบ้างสวยงามพูดได้คำเดียวเรียกว่าแฟตแบ็กเป็นตอนที่เล่นตอนนู้นเลยความตื่นเส้นในการเล่นกับวงออเคสตรามันกลับมาอีกอย่างบุ๊บบุ๊บเหมือนเดิมเลยทำให้ใจเต้นแรงทุกครั้งเมื่อกี้มีแบบแอบสปอยไปนิดแต่นี่จริงๆกับคุยกับพี่ออมใช่ไหมครับว่าแบบว่ามันมีเพลงที่เราเคยเล่นที่สิบพาร์ทอัพแล้วครับในโชว์นี้เว้ยแล้วก็มีอีกหลายเพลงเลยที่ไม่เคยเล่นแล้วก็เรียกร้องอยากฟังเพลงนี้กับ TPO จังที่เราเคยโพสต์กันว่าอยากฟังเพลงของ TPO ใช่ไหมผลก็มากันเต็มเลยเพราะฉะนั้นเตรียมแน่ๆ 3-4 นี้ครับผมแล้วตอนนี้นะครับก็เก็บของเก็บข้าวเก็บของเตรียมมุ่งสู่ Impact Arena ครับกับกาลาค่าที่ทุกคนเลิฟเฟสนะครับก็ใครที่รอดูอยู่นะครับรับรองว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับยิ่งใหญ่สมกับคำว่ากาลาค่าที่ทุกคนเลิฟเฟสแน่นอนครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายชาวนัว